รักกันนี้มันก็น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Love and Care ค่ะทุกวันพฤหัส 9:10 นถึง 9:40 นทางช่อง5ของเรานะคะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาร่วมกันครับทำให้อายุยืนการที่จะมีอายุยืนยาวหรือไม่เนี่ยถูกกำหนดมาเรียบร้อยแล้วอย่างบางคนครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอายุยืนนะปู่ย่าตายายอายุยืนคนพวกนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวเนี่ยก็เรียกว่ามีมากกว่าปกติยีนที่เกี่ยวกับอายุยืนเขาเรียกเมทูเซล่ายีนยกตัวอย่างและยีนที่แก่เร็วก็เช่นพวกอะไรนะโครโตยีนหรืออโปอีโฟยีนอะไรพวกนี้ก็ทำให้ถ้าคนนั้นมียีนอันนั้นก็ทำให้เขาเนี่ยอายุสั้นลงนะครับและทุกครั้งเนี่ยที่โครโมโซมมีการแบ่งตัวเนี่ยไอ้ส่วนปลายหรือไอ้ส่วนทีโรเมียร์เนี่ยมันก็จะหดสั้นลงมันก็จะหดสั้นลงหดสั้นลงเรื่อยๆพอมันแบ่งตัวจนถึงที่สุดมันแบ่งเยอะไปเสร็จแล้วพอทีโรเมียร์มันน้อยลงปั๊บเนี่ยไม่มีอะไรจะแบ่งละก็เรียกว่าถึงตัวถึงวาระนักวิทยาศาสตร์เขาก็รู้เรื่องนี้ก็พยายามที่จะหาทางเพิ่มทีโรเมียร์เพื่อทำให้ทีโรเมียร์นี่มันยาวขึ้นเพื่อที่จะได้ยืดอายุเขาก็พบนะว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลายวิธีนะอาจจะมียาที่ไปเพิ่มทีโรเมียร์นะซึ่งตอนนี้กำลังค้นคว้าอยู่ซึ่งเขาก็เคลมว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ที่แน่ๆที่สามารถเพิ่มทีโรเมียร์ได้ก็คือนะแน่ๆคือการรับประทานอาหารที่มันดีการทำวิตามินเสริมที่ดีเนี่ยเขาบอกสามารถเพิ่มทีโรเมียร์ได้และที่สำคัญคือเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็ห้ามอ้วนอาจารย์คะจะทำอย่างไรเริ่มจากการกินการนอนพูดถึงเรื่อง eating behavior ของ centenarian ก็คือพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยก็สำคัญมากเลยนะแต่เรื่องของอาหารก็สำคัญแล้วก็เอาง่ายๆก่อนจิตใจสำคัญอาหารนี่ก็คือส่วนใหญ่ที่คุณหนุ่ยได้ไปทำการสัมภาษณ์ก็จะรู้เลยพวกนี้เขาทานอาหารแบบพื้นบ้านผักพื้นบ้านนะดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายและทุกคนก็มีศีลมีธรรมมีสมาธิมีจิตใจที่งดงามแล้วก็เป็นคนปล่อยวางไม่โกรธง่ายไม่เครียดง่ายอันนี้เป็นเบสิกของเซนเทนเนเรียนทั่วโลกนะแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วทุกคนก็กินอาหารก็คือถ้าอายุมากก็เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายกันนะคะทุกคนเนี้ยก็เท่าที่ดูก็แคลอรี่ก็ไม่เยอะไม่เยอะกินไม่เยอะแล้วก็ไม่อ้วนไม่อ้วนคือต้องไม่อ้วนแล้วก็ไม่เยอะแล้วก็ทุกคนก็ทำงานนะแล้วก็สภาพจิตดีเพราะโดยสรุปก่อนที่เราจะมาเป็นเซนเทนเนเรียนหรือคนสัตวสิกชนเนี่ยแล้วก็ต้องรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่ก็เน้นผักผลไม้เขาบอกว่าส่วนของในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็เราเน้นที่คอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตก็คือเป็นพวกไม่ขัดสีไม่ขัดสีนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตก็ถ้าถึง 60% นะไม่ใช่ว่ากินแต่แป้ง 60% เนี่ยไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ตัดแป้งออกไปใช่ก็ต้องมีนะแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตก็คือเน้นผลไม้เน้นผักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ออร์แกนิกด้วยสดๆนะหมายถึงว่าอย่าไปเอาโปรเซสฟู้ดมันหมายถึงพวกของที่ผ่านกระบวนการพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีวิตามินไม่มีเกลือแร่แล้วก็สารอาหารที่ดีๆเนี่ยมันก็ถูกการเปลี่ยนแปลงอาจจะทานแล้วย่อยยากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมในกระบวนการผลิตหรือว่าเป็นกึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะแล้วก็ทานฟรีสก็ไม่ได้ดีก็ไม่ดีนะฮะแล้วก็ทานพวกก็ต้องมีโปรตีนด้วยประมาณ 15-20% ไขมันก็ต้องแบ่งเป็น saturated fat กับ unsaturated fat อิ่มตัวกับไม่อิ่มอิ่มตัวก็ต้องทานด้วยต้องทานด้วยนะแล้วก็ไม่อิ่มตัวยกตัวอย่างไม่อิ่มตัวมันก็จะแบ่งเป็นโมโนกับโพลีโมโนยกตัวอย่างเช่นพวกกรดไอโอลิฟออยล์พวกโอลิกแอซิดพวกกลุ่มที่น้ำมันมะกอกใช่ไหมคะอันนี้เป็นโมโนแต่ถ้าเป็นโพลีก็เป็นพวกไขมันปลาโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งพวกนี้เราก็ต้องรับประทานเรโชนี่1ต่อ1นะฮะอัตราส่วนเป็น1ต่อ1ครับและที่เหลือก็เป็นพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งพวกนี้ถึงแม้ว่าเราต้องการปริมาณน้อยๆแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เพราะว่าเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันจะฟังก์ชันดีมันก็จะต้องอาศัยอาหารต้องครบแล้วเสร็จแล้วนี่ก็คืออาหารละแล้วต่อไปต้องออกกำลังกายก็ห้ามอ้วนเด็ดขาดเลยนะออกกำลังกายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ทีโรเมียร์เนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ยาวขึ้นครับคุณผู้ชมคะหนูเชื่อว่าเราจะอยู่120ปีได้ถ้าเราดูแลตัวเองแต่เราจะอยู่ได้กี่ปีสำคัญที่สุดเราอยู่อย่างเป็นคนดีมีความสุข
แล้วแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับคนรอบๆข้างไปวันไหนเรามีความสุขเสมอนะคะเอาละค่ะวันนี้หนูเชื่อว่าคุณผู้ชมจะสามารถดูแลตัวเองได้นะคะขอบคุณความรู้ที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ธรรมธิวัฒน์นารารัตน์วันชัยถ่ายทอดร่วมกับคณะผ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อมาดูแลพวกเราขอบคุณดร.วันชัยศิริชนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ทำให้เรามีมุมดีๆทำให้เราได้มีอาจารย์ธรรมที่วัดมาดูแลพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อาจารย์คะที่นี่เปิดกี่โมงคะก็ตอนนี้นะฮะ10 โมงเช้าถึง6โมงเย็น10โมงเช้าถึง6โมงเย็นคุณผู้ชมแวะมาพูดคุยได้สาทรซอย5ครับชิค by MFUสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าในเรื่องของการปลูกป่าและสร้างคนขอบพระคุณอาจารย์นะคะ